วัสดีครับวันนี้ผมกำลังจะไปเที่ยวสุดดานนอกก็เลยเอารถมาจอดที่พิษณุโลกนะครับตอนนี้อยู่หน้าสถานีแล้วกำลังจะไปซื้อตั๋วตอนช่วงเช้าประมาณ6 โมงกว่าเนาะ6 โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปดูตั๋วก่อนว่าตอนนี้รับไปขุนตาลกี่โมงนะครับไปขุนตาลมันมีรอบไหนบัตรประชาชน55 บาทครับตอนนี้ก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วรถไฟมันจะออกประมาณ7 โมงครึ่งนะครับนี่ก็จะ7 โมงแล้วก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงรถไฟน่าจะมานะครับอันนี้ตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่สถานีนะไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่ครับคนไม่ค่อยมีถ้าดูรวมๆแล้วก็ถ้าคนรอขึ้นก็น่าจะไม่เกิน10 คนครับที่เหลือก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะตลาดเยอะมากที่นี่มีตลาดสดมีของกินเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้กินมันยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เดี๋ยวจะรอไปฝากท้องกับบนรถไฟดีกว่ามาขึ้นไปดูข้างบนกันตอนนี้ก็ลงสถานีขุนตาลนะครับได้สักพักนึงแล้วไปกินข้าวมาตรงอุทยานเนาะแล้วก็พอดีฝนตกว่าจะถ่ายรูปถ่ายวิวอะไรด้วยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่าย 3ถึงตั้งแต่บ่าย 2แล้วแหละก็เลยพักกินข้าวแล้วก็รอดูฝนแต่ว่าฝนไม่มีท่าที่จะหยุดเลยนะก็เลยเดินขึ้นเลยดีกว่าอาจจะเละๆนิดนึงคลิปนี้เนาะว้าวนี่เพิ่งเริ่มเดินยังไม่ถึงอุทยานนะครับโอ้โหยัง nope. เหนื่อยแล้วอ่ะอีก800 เมตรเพิ่งเดินมันได้500 เมตรเองครับว้าวตอนนี้ผมเดินมา1,200ผมมาจากข้างหลังเนาะแล้วที่มาเจอทางแยกถนนใหญ่นะครับนี่ครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายเลยเนาะโอ้โหมัววางกระเป๋าเดี๋ยวอะไรค่าเข้า20 บาทนะครับแล้วก็ค่ากางเต็นท์30 บาทเนาะรวมเป็น50 บาทแล้วก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมิปกติแต่ว่าไม่ได้ดูแอป QQ ที่เราจองเข้ามาเนาะอันนี้จะมีแมวเฝ้าสารอยู่ให้ดูไม่รู้ดุหรือเปล่านะกัดไหมเนี่ยในหายมีอะไรเฝ้าไว้เนี่ยอ๋อตรงนี้ไงที่เขาให้ถ่ายรูปแล้วยืนสีเขียวก็จะเป็นลำปางยืนสีฟ้าจะเป็นลำพูนเนาะในบ้านเปิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพิ่งมาถึงเหรอคะเพิ่งมาถึงครับพี่มีตามขึ้นมาอีกไหมคะนักท่องเที่ยวไม่มีแล้วครับมีผมมาคนเดียวอันนี้มาขบวน 407ครับใช่ไหมคะลงคนเดียวเหรอคะคนเดียวนี่เราอยู่ตรงนี้ศูนย์บริการถ้านั่งเที่ยวขึ้นไปนะคะเดินไปตามถนนก็จะเดินง่ายหน่อยนะคะถ้าร้านพักแรมหนึ่งก็คือตรงนี้จากตรงนี้ขึ้นไปประมาณ2กิโลครับตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าถ้าเราจะไปย.4เราก็เดินออกมาเลี้ยวซ้ายขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีด่านให้ลงทะเบียนนะคะจากนั้นเดินขึ้นไป300เมตรย.1 1กิโลย.2แล้วก็นี้ย.3นี่ก็ย.4อันนี้จะเป็นเส้นแบ่งถ้าสีเขียวจะเป็นลำปางนะถ้าสีฟ้าจะเป็นลำพูนไปเดี๋ยวเราไปกันเลยหมอกเยอะมากเลยดูข้างหน้าเนี่ยว้าวโอ้ยหมอกสวยมากเลยดูแต่มันไม่ใช่ทะเลหมอกอ่ะรอรุ่นพรุ่งนี้เช้าครับอาจจะเจอทะเลหมอกไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นไหมอ่ะแต่บนหัวผมเยอะมากเลยนะมันเหมือนมันเพิ่งเริ่มลงครับตอนนี้ผมคิดว่าถ้าอยู่ข้างบนนะน่าจะมีทะเลหมอกช่วงเนี้ยถึงจะชลบุรีแล้วไปครับเดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้ก็มาถึงข้างหน้าแล้วหน้าเริ่มย.1 ถึงย.4 เนาะยอก็ยอมาจากยุทธศาสตร์ก็มันปิด5 โมงแล้วป่ะเดี๋ยวผมรีบไปเลยตอนนี้4 โมงครึ่งนอนเดี๋ยวผมขึ้นไปนอนที่ย.2 ดีกว่าไปลุยประตูทางเข้าครับเมื่อกี้นี้ถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าผมเดินจากตรงรถไฟมาถึงนี่มัน4 กิโลกับอีก500 เมตรซึ่งผมเดินในระยะเวลาประมาณ2 ชั่วโมงอะจากบ่าย2 ครึ่งจนถึงนี่บ่าย4 โมงครึ่ง2 ชั่วโมงนะผมเดินไป4 กิโลกับอีก500 เมตรอันนี้ก็เหลืออีก1,500ก็จะถึงที่พักเลยแต่ว่าน่าจะถึงแล้วน่าจะมืดเลยนะครับไปเดี๋ยวไปต่อเลยจะหยุดพักแล้วก็ออกเดินมาอีกนานเหมือนกันก็ยังไม่ถึงย.2 นะแต่ว่าทางไม่ค่อยชันครับจะเป็นทางแบบเละเลยแหละแล้วแต่ว่าตอนนี้แบตโกโปรผมหมดแล้วเหลือแค่ 15% อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนกลางเต็นท์ต้องดูก่อนว่ามันจะเหลือขนาดไหนเดี๋ยวผมขอเดินแล้วก็เดี๋ยวจะหาที่กลางก่อนเพราะว่ามาคนสุดท้ายเขาเลยโอเคไปสวัสดีตอนเช้าเมื่อวานมาถึงก็กลางเต็นท์ปุ๊บนอนเลยฝนตกนะครับเลยไม่ได้ถ่ายวันนี้ก็เวลาประมาณตี 4เดี๋ยวเราจะเดินไปดูพระอาทิตย์กันประมาณ4 โลที่ย.4เนาะนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายไปดูก่อนว่ามันมืดขนาดไหนเนาะโอเคถึงแล้วครับจากย.2มาย.4ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงเหนื่อยมากไปเดี๋ยวไปดูวิวกันตั้งกล้องกันดีกว่าตอนนี้ก็ได้เวลากลับจากบนยอดแล้วผมก็มีถ่ายวิวไปให้ดูอยู่เนาะแต่ว่ามันป่ามันสูงมากเลยมันเป็นหน้าฝนแล้วมันทำให้เราแบบไม่เห็นวิวครับก็เหมือนแบบมาอยู่บนยอดแล้วก็วิวแคบนิดนึงผมก็เลยไม่ได้ถ่ายมากเนาะก็เลยกลับไปดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เวลาประมาณ6 โมงครึ่งแล้วผมต้องรีบลงไปขึ้นรถไฟอีกประมาณ5 โมงเช้าก่อน5 โมงเช้าผมต้องซื้อตั๋วก่อนกลัวไม่ทันแล้วก็จากนี่ไปลานกลางเต้นย.2ประมาณ2 ชั่วโมงแล้วก็จากลานกลางเต้นย.2ไปถึงรถไฟก็ประมาณ2 ชั่วโมงคาดว่าน่าจะทันพอดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไหมเดี๋ยวผมรีบกลับตอนนี้ก็มาถึงย.2แล้วถึงลานกลางเต้นเนาะ ไปเดี๋ยวดูเต้นกันดีกว่าเป็นของเนเจอร์ไฮเนาะเป็นรุ่นสไปเดอร์ทูนะครับตัวนี้จะนอนได้สองคนเป็นโครงอลูมิเนียมนะน้ำหนักก็ประมาณ 1,600-1,700 ประมาณนี้ครับรวมสมอแล้วก็รวมกาวชีทแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บของเสร็จจากยอ2แล้วเนาะเก็บเต็นท์เรียบร้อยแหละก็กำลังกลับไปที่สถานีนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันรถไฟ Nope. ตอนนี้ก็เวลาประมาณ 2:15 นนะครับก็เตรียมกลับแล้วตอนขึ้นมาผมใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงครึ่งตอนนี้2 โมงครึ่งก็3 โมง4 โมงครึ่งรถไฟออก4 โมงครึ่งครับผมต้องภายใน2 ชั่วโมงผมต้องถึงก็อาจจะทำเวลานิดนึงเนาะคลิปนี้จะไม่ค่อยได้ถ่ายนะเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับก็ตอนมาฝนก็ตกเนาะแล้วก็มาถึงยอดนี่คือมืดแล้วมาถึงที่กลางเต็นท์นะครับมันก็เลยไม่มีที่กลางไม่มีที่ถ่ายเนาะเหมือนเวลามันไม่ทัน มาจากข้างล่างเหรอครับมันชันตรงนี้เลย หน่อยเดียวเลยจะถึงแล้วครับ ระวังแอ่งน้ำนะพี่กลางเต็นท์พอดีเมื่อคืนฝนตกแล้วมันเป็นแอ่งนอนเหมือนนอนในขี้โคลนไป2 ชั่วโมงกับระยะทางประมาณ4 โลน่าจะได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วที่สถานีนะเมื่อกี้ไปแวะกินข้าวมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอุโมงค์กันแต่ว่าคนเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายขนาดไหน Nope ข้าเพิ่งมาถึงสักพักถ้าจะให้เดินไปไม่น่าจะรอดรถไฟชนก่อน ไกลมากอุโมงค์นี้ใช้คนขุดนะครับเนี่ยมีน้ำเลย10 บาท 20 บาทไม่ได้แพงอะไรมากเนาะแล้วก็ที่ผมขอจบเท่านี้แล้วกันเนาะครับบ๊ายบาย